เทรนเนี่ยมันสติหลุดจากที่มันคิดว่ามันจะได้เขาจะได้ฟาวไม่ได้ฟาวตัวเองไปฟาวกับกอร์ดอนอีก มาถึงจังหวะที่ตัวเองพลาดรับบอลจากซาร่าทุกอย่างมันเข้ากฎด็อกโซหมดใช่เข้ากฎด็อกโซทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอันนั้นเนี่ยถ้าคุณตัดสินว่ามันฟาวมันคือแดงนั้นมันก็ยิ่งทำให้โอ้โหทุกอย่างมันน่าจะเข้าทางโอ้ยตอนนั้นนิวคาสเซิลว่ะจอนต้องชนะว่ะผมเมื่อกี้ว่ามันต้องชนะแล้ว 1-0 ระดับนิวคาสเซิลอ่ะเฮ้ยมันต้องเอาประตูที่2แล้วได้เปรียบในตัวผู้เล่นเฮ้ยทำไมคุณไม่ใส่แบบให้ยับไปเลยวะกับลิเวอร์พูลอ่ะคุณทำไมคุณเล่นแบบเหมือนใส่เบรกมือกันตลอดประคองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับกบและจอนนะครับครับผมกับ Main Stand Topic วันนี้เราจะพูดกันถึงเบื้องหลังเกมเมื่อคืนนี้ครับครับบิ๊กแมตช์สุดสัปดาห์นี้ไหมบิ๊กแมตช์ผมว่าก็เป็นบิ๊กแมตช์แหละเพราะว่าถ้าเทียบโดยอันดับเทียบด้วยหลายต่อหลายอย่างหลายๆองค์ประกอบก็เป็นบิ๊กแมตช์แต่ว่าก็ดีใจนะที่คนพูดถึงนิวคาสเซิลเยอะในช่วงหลังๆมาไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามมาเจอกับแมนซิตี้คนก็รอดูคนเจอกับลิเวอร์พูลคนก็รอดูกลายเป็นทีมที่ได้เล่นแมตช์ที่เป็นแบบแมตช์คู่เดียวๆคืนวันเสาร์ตอนดึกหรือไม่ก็เป็นวันอาทิตย์คู่สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็แบบที่จอนพูดนะฮะก็คือนิวคาสเซิลนับตั้งแต่มีการเทคโอเวอร์มาครับโดย PIF โดยอแมนดาสลาฟลีย์นะครับโดยกลุ่มเนี้ยก็พัฒนาทีมขึ้นดีมากจากที่จะต้องหนีตกชั้นหรือเกมไม่มันในยุคของสตีฟบรูซอ่ะใช่ใช่ใช่พอแอดดี้ฮาวมาเฮ้ยมันเปลี่ยนไปจริงใช่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 มาก็เหมือนกับเราตัวโตขึ้นคนมองเราตัวใหญ่ขึ้นมันก็มีแบบมันก็เร็วดีสำหรับแฟนนิวคาสเซิลแล้วเมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรารู้สึกว่าเราตัวใหญ่แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่เท่ากับทีมใหญ่จริงๆอ่ะมันยังใหญ่ไม่พอมันยังเหมือนกับเกมจะเจอกับแมนซิตี้อ่ะมันก็มันก็มีวิธีการที่จะสู้กับเขาเว้ยแล้วก็แมนซิตี้ก็ดูค่อนข้างที่จะละเอียดกับเราอ่ะมันไม่ใช่แบบเหมือน40 50เหมือนสมัย 2-3 ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็เริ่มละเอียดกับเราเราตัวใหญ่ขึ้นไว้แต่ว่าเราก็ยังแพ้เขาอยู่ทุกคู่ต่อสู้ต้องระวังนิวคาสเซิลมากขึ้นอ่ะถูกเพราะอย่างหนึ่งคือปีที่แล้วเนี่ยการที่นิวคาสเซิลขึ้นไปอยู่ในท็อป4ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฟุกมันสู้กันหลายทีมากไม่ต้องนับการต่อสู้แย่งแชมป์ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะครับแต่ว่าแมนยูนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลถูกไบรตันใช่วิลล่ามาแรงในช่วงปลายครับมันโอ้โหมันทำให้การแย่งซีนดับแรกเนี่ยดุเดือดมากมแล้วพอมาถึงปีนี้อ่ะในช่วงปิดซีซั่นถามจอห์นน่พอใจกับการเสริมทีมของเอ็ดดี้ฮาวไหมพอใจสักถ้าให้คะแนนเต็ม10ก็พอใจแค่7แล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าคนที่ใช้งานได้จริงๆตอนนี้มีแค่คนเดียวคือโตนาลีถูกไหมเพราะว่าฮาวิบาร์นส์เข้ามาก็เป็นตัวสำรองครับส่วนคนอื่นๆยังมีใครอีกลุยส์ฮอลล์มีแบ็คขวาที่มาจากซานัมตันอันนั้นก็เหมือนเป็นดาวรุ่งถูกแล้วก็มีกองหน้าดาวรุ่งตัวหนึ่งที่ปล่อยยืมไปอยู่ลีกฮอลแลนด์อ่ะเรดิวิซี่ก็คือเหมือนกับเขาสร้างทีม2ชุดไปพร้อมๆกันก็คือมีชุดหลักตัวจริงตอนนี้มันจะมีผสมระหว่าง30บวกบวกกับประมาณสัก20กลางๆแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุด18ถึง22คือเขาสร้างขึ้นไปพร้อมกันเพื่อให้ทดแทนได้แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้มันเล่นในระดับลีกสูงสุดของพรีเมียร์ลีกเลยอ่ะครับเด็กที่ซื้อมาเพื่อที่จะเป็นชุด2มันยังใช้งานไม่ได้หรอกตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะมีแอชลีย์ที่อยู่เป็นแบ็คขวาอีกคนที่มาจากเวสต์แฮมแล้วก็ชื่อแอชบีใช่แล้วก็หลายต่อหลายคนยังไม่พร้อมที่จะเล่นในเวลานี้เพราะฉะนั้นตัวเดียวกับการที่คุณจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ได้เล่นพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลีกครับไหนจะ FA ครับอีกตัวเดียวที่มาเป็นแบบเป็นตัวบอสจริงๆที่สามารถมาแบบเป็นตัวจริงได้เลยอ่ะตอนนี้คือตัวเดียวนะคือโตนาลีถูกไหมโตนาลีแล้วก็อาจจะแบบฮาวิบาร์นอาจจะได้หน่อยเพราะว่า
เขาก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอาจจะเป็นกอร์ดอนในอนาคตอันใกล้อะไรเงี้ยอาจจะเป็น2คนแล้วกันผมว่ามันน้อยกันไปโดยเฉพาะกองหลังด้วยตอนนี้ถ้าเสริมที่จอห์นพูดนะเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึง11คนแรกนะครับตัวสำรองเนี่ยคัลลัมวิลสันถือว่าโอเคอยู่แล้วโอเคแมตต์ทาร์เก็ตสำรองแบ็คก็จริงๆแล้วคนบอกว่าอยากได้แบ็คซ้ายมาแทนแดนเบิร์นแต่คุณลองดูตอนเนี้ยแมตต์ขนาดแมตต์ทาร์เก็ตยังไม่สามารถที่จะเอาชนะแดนเบิร์นได้ในสายตาผมแดนเบิร์นยังเล่นดีกว่าแมตต์ทาร์เก็ตด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่คือต้องบอกเลยว่าสำรองอ่ะแดนเบิร์นควรจะต้องเป็นสำรองแต่สำรองตอนนี้ยังสู้แดนเบิร์นไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวสำรองที่มีสควอตเดฟที่ใหญ่กว่านี้ยิ่งปีนี้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะถูกต้องมันก็จะยิ่งยากลำบากกว่านี้นอกนี้ก็คือบานฮาวิบานเนี่ยจอห์นพูดไปแล้วแอนเดอร์สันก็เอเลียตแอนเดอร์สันกับชอลองสตาฟนี่จะเป็นไทป์คล้ายๆกันก็คือเป็นนักเตะที่ขึ้นมาจากทีมเยาวชนผมรู้สึกว่าเอเลียตแอนเดอร์สันกับชอลองสตาฟเนี่ยถ้าเขาได้เล่นต่อเนื่องและได้ลงตัวจริงจะเล่นดีเพราะเขาค่อนข้างที่จะต้องนับ0 1 2 3 4 5ไปกับเกมอ่ะสำหรับผมนะทั้ง2คนเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลงมาแล้วมาเป็นตัวสำรองอ่ะแล้วเกมคือมันเข้มข้นไปแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะดูงงๆแง้งๆไปหมดแหละอันนี้สำหรับผมนะประมาณนี้แต่ผมก็ดูนะว่าพัฒนาการของนิวคาสเซิลอ่ะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถูกถึงชวนคุยเรื่องตัวสำรองอ่ะถ้าเทียบกับทีมที่เจอกับลิเวอร์พูลเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็จะแบบสู้ทีมชุดนี้ไม่ได้ทั้งตัวสำรองแล้วก็11คนแรกเลยนะหมายถึงว่านิวคาสเซิลถูกไหมใช่นิวคาสเซิลตัวสำรองก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวซื้อแต่ว่ามันเป็นตัวที่เป็นมรดกตกทอดมาจากยุคสตีฟบูชซึ่งยุคสตีฟบูชมันจะถูกถ่ายลงไปเป็นตัวสำรองและ11ตัวจริงตอนนี้เป็นตัวซื้อถูกไหมเป็นตัวซื้อกับตัวเก่าที่เล่นได้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนจากตัวซื้อบวกตัวเก่าอะมันกลายเป็นตัวซื้อบวกตัวซื้อแต่เพียงแต่ว่าตัวสำรองที่ซื้อมาเนี่ยที่มันได้มาตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งหรือไม่ก็เกรดระดับแบบแมตต์ทาร์เก็ตมันก็เลยยังต้องขยายมากกว่านี้สำหรับผมต้องค่อยๆปรับปรุงถูกต้องจนก่อนถึงวันที่1กันยาแหละว่าจะซื้อได้หรือเปล่าใช่แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นแฟนบอลนิวคาสเซิลที่มองภาพกว้างแล้วก็เคยฟังทางด้านของผู้อำนวยการดีเรคเตอร์ของสโมสรน่ะเขาก็พูดว่าจริงๆแล้วนิวคาสเซิลจะต้องใช้เวลาทั้งหมด6ตลาดซึ่งตอนนี้มันผ่านมาประมาณสัก3ตลาดนับจากเทคโอเวอร์ใช่ครึ่งทางประมาณ3ตลาดเพราะฉะนั้นมันต้องรออีกประมาณสักปีครึ่งคุณถึงจะมีสควอตเดฟที่ใหญ่เพียงพอที่จะเป็นประมาณสักท็อป6หรือไม่ก็ท็อป4อันนี้พูดถึงสควอตเดฟพูดถึงขุมกำลังพูดถึงขนาดของทีมไม่ได้พูดถึงเรื่องของฟอร์มการเล่นฟอร์มการเล่นปีที่แล้วมันคือท็อป4อยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของการต่อสู้ในระยะยาวที่คุณจะต้องเป็นท็อป4ท็อป6แบบที่ไม่หลุดออกจากนี้แล้วอ่ะมันต้องใช้เวลา 3-4 ตลาดอ่ะผมว่าเรากลับมาถึงเกมเมื่อคืนนี้ก็คือนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลก่อนเกมความคาดหวังของจอห์นมองถึงเกมนี้ยังไงคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้ทั้งหมดถ้าเจอทีมใหญ่ผมจะหวังแค่เสมอแต่ว่าพอเราไม่ได้หมายถึงว่าหูอวยตัวเองเลยนะแต่พอปีที่แล้วเราจบที่4อ่ะเรากลายเป็นทีมอันดับที่4ไปแล้วปีที่แล้วถ้าสมมติผมจบที่6จบที่7จบที่8มันก็ความรู้สึกมันจะอีกแบบนึงแต่ปีแล้วผมจบที่4อ่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ความคาดหวังของเราคือปีแล้วเราทำได้ปีนี้เราก็ต้องทำให้ได้อย่างน้อยคือเท่าเดิมก็คือจบท็อป4เพราะฉะนั้นการจบท็อป4เนี่ยคุณก็ต้องหวัง3แต้มทุกเกมไม่ว่าเจอใครก็ตามในบ้านถูกไหมใช่ในบ้านคุณต้องหวัง3แต้มไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่แค่ไหนเพราะว่าปีที่แล้วคุณจบท็อป4ส่วนนอกบ้านเนี่ยโอเคไปเยือนทีมใหญ่อาจจะหวังเสมอก็คือพูดง่ายๆคือนิวคาสเซิลน่ะเล่นกับทีมใหญ่เมื่อปีที่แล้วมันมีเกมที่สามารถเอาชนะได้อย่างแบบชนะแมนยูในบ้าน 2-0 ไปเยือนก็เสมอได้เกือบชนะซิตี้ได้เล่นในบ้านเสมอ 3-3 เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเจอกับทีมใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามถ้าเล่นในบ้านเราต้องหวัง3แต้มไม่ได้ว่าหวัง3แต้มไม่ได้แล้วต้องมาฟูมไฟไม่ใช่แต่เป็นความหวังเฉยๆในบ้านต้องมอง3คะแนนนั้นความคาดหวังในการเจอกับลิเวอร์พูลมันคือ3คะแนนโอ้โหแล้วมันบิวอัพก่อนเกมอ่ะความมั่นใจชนะในบ้าน 5-1 ลิเวอร์พูลทีมก็ไม่ลงตัวแล้วกับไอ้เรื่องนอกสนามระหว่าง2ทีมเนี้ยเอางี้ได้ป่ะสีสันมันมีปัญหากันตลอดทั้งสตาฟโค้ชทั้งผู้จัดการทีมคล็อปเนี่ยก็เน็บๆเอ็ดดี้ฮาวตลอดเน็บๆนิวคาสเซิลตลอดมันยิ่งทำให้แบบว่า
มันเป็นเกมที่ต้องชนะมั้ยมันเหมือนเป็นคู่แข่งโดยตรงผมก็รู้สึกแบบก็แค่แบบมันคือสีสันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้คิดว่าแบบหูกูต้องชนะลิเวอร์พูลเอาสะใจไม่เอาเป็นเอาตายนะเออไม่ชนะแบบแมนยูเอาสะใจเพราะว่าก่อนเกมมันมีปัญหากันอย่างนั้นอย่างนี้นิวคาสเซิลมันโดนคอปแซลหรืออะไรผมไม่ค่อยสนใจเลยพวกนี้เลยสำหรับผมนะผมดูแต่เกมแล้วก็ฟุตบอลแท้ๆดูฟุตบอลอย่างเดียวใช่แล้วเรากลับมาที่ฟุตบอลเลย11คนแรกของนิวคาสเซิลจอนพอใจไหมใช้ชุดเดิมที่แพ้แมนซิตี้ชุดเดิม3เกมเลยครับก็พอใจครับเพราะว่า2เกมก่อนหน้านี้ก็คือแพ้ซิตี้ 0-1 แล้วก็ชนะวิลล่า 5-1 ถ้าให้จัดก็มันไม่มีอะไรจะเสียมันยังไม่มีอะไรเสียก็ไม่ต้องไปซ่อมอะไรมันเอ็ดดี้ฮาวคงคิดแบบนั้นสำหรับผมในทางฝั่งลิเวอร์พูลนะ11คนแรกเนี่ยก็ถือว่าดีสุดและไม่มีดีกว่านี้แล้วพี่มองว่าการมีมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนแท้ๆเนี่ยก็คือดีกว่าที่ครอปจัดก่อนหน้านี้2นัดใช่ซึ่งผมก็มองแบบเดียวกันนะคือได้เอนโดมาเนี่ยโอเคตอบโจทย์เลยณเวลานี้นะแล้วก็ทำให้สโบสไลหรือว่าแมคคอลิสเตอร์มันได้ไปเล่นเบอร์8เบอร์10 อย่างที่เขาถนัดแล้วก็ลงมาไล่แดนกลางด้วยแล้วก็เขาเลือกกักโปเพราะว่านับตั้งแต่กักโปย้ายมากักโปเล่นตลอดทุกนัดตัวจริงบ้างสลับบ้างแล้วเขาก็เหมือนกับกักโปมันเป็นโคลนนิ่งของฟิมิโน่ถูกมันก็เลยทำให้นักเตะอย่างดาวินนูนเยสอ่ะยังไม่ได้เป็นตัวจริงเป็นตัวหลักสักทีทั้งที่แบบในเรื่องการยิงประตูอ่ะมันก็ไม่มีใครที่จะเกินนูนเยสใช่ไหมก็แต่ว่าอ่ะเขาพยายามจะรักษาสไตล์ของเขาอ่ะคือมีฟอลส์ไนคือกักโปแหละแล้วดีอาร์สโอ้โหฟอร์มจาก2นัดแรกมันก็ดรอปไม่ได้ยังมาเสียดายที่ต้องดรอปโชต้าเลยผมก็เสียดายแต่ว่าผมรู้สึกว่ากักโปถ้าตำแหน่งที่เขาดีที่สุดน่าจะเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายน่ะถูกไหมแต่ว่าดีอาร์สก็ฟอร์มดีไงแต่ถ้าเอากักโปไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายหน้าก็ต้องเปลี่ยนจะเป็นโชต้าหรือว่าจะเป็นนูนเยสก็แล้วแต่จะเลือกก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดถึงนิโคลเซ่นนั่นแหละถ้าผมก็ยังชอบบิซักไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายนะเพราะว่าเขาก็สามารถหุบเข้ามาแล้วก็มันมีมูฟเมนต์บางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงระหว่างเกมได้เป็นหน้า2คนอะไรเงี้ยผมยังชอบมากกว่าแต่ว่าโอเคเอ็ดดี้ฮาวชอบกอร์ดอนเป็นริมเส้นแท้ๆฝั่งซ้ายก็แล้วแต่เป็นตัวเร็วพอมันเริ่มเกมมาเว้ยสำหรับลิเวอร์พูลเป็นทีมเยือนอ่ะนิวคาสเซิลก็ต้องไม่เหมือนกับมันต้องแสดงความเป็นเจ้าบ้านอ่ะครองเกมได้ดีกว่าครองเกมดีกว่าบูล้างผ่านแดนกลางมากกว่าคือถ้าใครดูนิวคาสเซิลจริงๆเกมของนิวคาสเซิลในการเจอทีมที่ตั้งเกมแดนกลางมาสู้อ่ะมันผมรู้สึกว่านิวคาสเซิลในยุคนี้แดนกลางผมไม่กลัวนะโดยเฉพาะการที่ทีมสักทีมหนึ่งจะมาบู๊กันแดนกลางสู้กันแดนกลางลิเวอร์พูลเมื่อก่อนเก่งมากเลยนะบอลแบบเนี้ยแล้วไปแย่งบอลในแดนกลางไอปีที่ได้แชมป์อ่ะแย่งบอลในแดนกลางเสร็จแล้วก็ทรานซิชั่นเร็วไปให้กองหน้าแล้วตุ้มตุ้มซาร่ากำลังคมคมมาเน่อะไรพวกนั้นอ่ะที่มันมีตอนนั้นมีไวนาลดุมมีฟาบินโญมีเฮนโดถูกมันไม่ใช่มิดฟิลด์ที่แบบชั้นเชิงอะไรมากมายเลยแต่แย่งให้คนอื่นเป็นแบบนี้เลยแต่ตอนนี้เป็นบูโน่โจลินตันแล้วก็เป็นโทนาลี่ซึ่งแบบนี้เลยซึ่งเมื่อวานอ่ะช่วงเวลาที่นิวคาสเซิลกดลิเวอร์พูลในช่วงแรกอ่ะมันก็คือได้มาจากการเอาชนะเกมแดนกลางเนี่ยซึ่งนิวคาสเซิลใช้วิธีนี้เอาชนะเกมแดนกลางหลายต่อหลายทีมจนทำให้ตัวเองเนี่ยยิงได้พอได้บอลปุ๊บแย่งบอลได้เร็วแล้วก็พุ่งใส่หรือพุ่งเข้าไปพยายามเข้าไปไล่นิวคาสเซิลเมื่อวานไล่ตั้งแต่แดนบนตั้งแต่นาทีแรกที่เอามิลอนวิ่งวิ่งสับแบบตีนแตกอะไปบีบอลิสันไปแบบไปบีบอะไรเงี้ยนี่คือวิธีการของนิวคาสเซิลมีหน้าเร็วขยันหมดเลยสามตัวใช่ไหมวอดอนอีซักแล้วก็อามิรอนกลางแข็งแรงเล่นหนักถึงลูกถึงคนใช่ไม่ต้องกลัวก็ยอมรับว่าเมื่อวานเนี้ยผู้เล่นของนิวคาสเซิลนะมันลงตัวกว่าลิเวอร์พูลซึ่งกลางมันเปลี่ยนเยอะกว่าถูกโซโบสไลอ่ะแม็กลิสเตอร์ทั้งหมดเพิ่งมาเอนโดเพิ่งเล่นด้วยกันยังไม่ยังไม่กี่วันเลยใช่ยังไม่ได้เล่นตำแหน่งถนัดเลยมันเมื่อวานมันถือว่าเป็นวันแรกเหมือนกันใช่จุดสำคัญที่คนพูดถึงจอนคือจังหวะที่เทรนกับไอ้กอร์ดอนเนี่ยนาทีที่4ต่อ5เนี่ยที่กอร์ดอนเนี่ยเข้าไปกระแทกด้านหลังของเทรนน่ะแล้วเทรนหลุดไปนอกสนามแล้วลุกขึ้นมาแล้วหยิบบอลทิ้งอ่ะจังหวะเข้าของกอร์ดอนฟาวล์ไหมผมว่าก็ฟาวล์นะ
สำหรับผมอะผมว่ามันต้องพูดภาพรวมทั้งหมดก่อนจังหวะที่พี่กบเล่าเสร็จปุ๊บมันต่อมันเป็นใบเหลืองของเทรนเสร็จแล้วมันมาต่อที่จังหวะที่เทรนไปตัดเกมกอร์ดอนแล้วไม่ได้ใบเหลืองที่สองสำหรับมุมผมอะผมว่าใบเหลืองแรกง่ายเกินไม่ควรให้เออแต่ว่าใบเหลืองที่สองก็ให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าบวกกันแล้วสำหรับผมมองกันแบบแฟร์บวกกันแล้วสองเคสของกรณีนี้หนึ่งเหลืองก็หนึ่งเหลืองแก่ๆถือว่าได้อยู่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับการที่จะต้องไปแจกเหลืองที่ตอนนี้พี่ก็มองว่าไอ้กติกาซีซั่นเนี้ยที่มันบอกว่าถ้าใครพยายามจะเรียกร้องให้ผู้ตัดสินให้ใบเหลืองไฟตรงข้ามหรือว่าทวงเวลาเตะบอลทิ้งโยนบอลทิ้งอ่ะไออันเนี้ยมันทำให้ผู้ตัดสินก็คือเมื่อคืนนี้คือจอห์นบรูคเนี่ยลืมเหตุการณ์ก่อนหรือเปล่าว่าเทรนต์เนี่ยโดนฟาวโดยกอร์ดอนแล้วไปมุ่งที่ประเด็นที่เทรนทุ่มบอลทิ้งคือเขาเหมือนปีนี้เขาสนใจเรื่องผมใช้คำว่ามารยาทในการเป็นนักฟุตบอลมารยาทในการแข่งขันมากขึ้นไหมแบบมารยาทหมายถึงว่าคุณไม่ควรที่จะไปยกมือยกไม้ในการแสดงออกว่าคุณต้องการใบเหลืองเพราะว่ากรรมการเขามีหน้าที่ตัดสินคุณไม่ควรที่จะไปทุ่มบอลอะไรทั้งนั้นท้ายเกมนูนเยสก็โดนใช่ใช่คือแม้แต่ทุ่มบอลถ่วงเวลาแม้แต่นิดเดียวก็คือเหลืองเลยโดนเลยก็คือเหมือนกับซีเรียสกับมารยาทเพราะแต่ว่าโอเคซีเรียสมารยาทพวกนี้ได้แต่เพียงแต่ว่าบางอย่างมันก็มากไปไหมหรือว่าเราอาจจะดูบอลมานานจนพอมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ชินหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าถ้าแต่จอห์นบรูคก็อาจจะมองว่าเฮ้ยจังหวะกอร์ดอนเข้าของกอร์ดอนไม่ฟาวนะ อันนี้แล้วแต่เขาถือเป็นดุลพินิจเขามีที่มีสิทธิ์เขาก็เลยไปเพ่งที่แบบสิ่งที่เทรนท์ทำทุ่มบอลแล้วก็ใบเหลืองอืมแต่แบบที่จอห์นบอกอะจังหวะที่เทรนท์ไปกลางแขนอย่างเงี้ยกับตัวของกอร์ดอนอะลูกนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเฮ้ยมันเหลืองไปแล้วมันต้องอีกเหลืองหนึ่งซึ่งเอ็ดดี้ฮาวก็ย้ำว่าเฮ้ยไอ้ลูกนั้นอะมันต้องไปใบเหลืองแดงอยู่แล้วเพราะมันฟาวซึ่งมองตามกฎนะมันก็จริงว่ะมันก็ควรจะเป็นใบเหลืองแดงคือมันมองได้2แบบมองแบบผมก็ได้อาจจะเป็นแนวอลุ่มมันรวยหน่อยคือสองเคสรวมกันเป็นเหลืองแก่ๆมันยังพอไหวอยู่แต่ถ้ามองแบบแยกเคสอ่ะก็ในเมื่อเคสแรกมันให้เหลืองไปแล้วเคสที่2อ่ะถ้าบอกแค่มองแค่เคสที่2มันคือเหลืองอยู่แล้วเพราะมันตัดเกมในระยะที่บอลมันไปแล้วอ่ะซึ่งมันให้ได้ก็ถามผมว่าให้ได้ไหมให้ได้แต่ถามคน10คนก็อาจจะมองต่างมุมอย่างผมก็รู้สึกว่าถ้าเป็นผมก็อ่ะโอเคเหลืองหนึ่งก็ได้อยู่ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าสองเหลืองมันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้สุดท้ายมันอยู่ที่ผู้ตัดสินเองแหละคือพอตัวเองเซตโทนตัวเองอะให้ง่ายโหตัวเองตัดสินลำบากแล้วใช่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 ไหมก็นั่นแหละมันก็เลยเกี่ยวเนื่องมาแต่ไอ้เทรนด์เนี่ยมันสติหลุดจากที่มันคิดว่ามันจะได้เขาจะได้ฟาวไม่ได้ฟาวตัวเองไปฟาวกับกอร์ดอนอีกมาถึงจังหวะที่ตัวเองพลาดแล้วบอลจากซาร่ามันเหมือนมันเป็นนักฟุตบอลที่ผมปีที่มันได้แชมป์เนี่ยผมชอบมันมากนะแต่ว่าหลังๆมาเหมือนกับมันหลุดไงไม่รู้แบบว่าถ้านัดไหนดีคือดีแต่ถ้านัดไหนมีจังหวะที่สมาธิหลุดไปจังหวะนึงหรือไปหงุดหงิดอะไรจังหวะนึงมันจะแบบนานกว่าจะกลับมามันจะเริ่มพลาดอะไรเงี้ยเทรนด์จะเป็นอย่างนั้นเกมกับบอลหมัดก็พลาดตอนนี้คนก็ตำหนิว่าฟานไดยัดบอลมาแรงเกินไปคราวนี้คนก็มองว่าไอ้ซาร่ามึงไม่ต้องให้มันได้ไหมลูกเนี้ยให้คนอื่นถ้าถามจอนแบบว่าดูฟุตบอลมาเยอะๆทั้งบอลชาติไหนก็ได้ไอ้จังหวะเนี้ยซาร่ามันผิดไหมไม่ผิดผมว่าไม่ผิดเหรอผมว่าเวลาที่คนได้บอลแบบระดับแบบนี้นะที่ไม่ได้มีคนมาเพรสอะไรขนาดนั้นภาพรวมของสนามไอวิวของสนามมันยังมีตัวเลือกหลายตัวมากๆที่อยู่ในระยะปลอดภัยเทนเป็นหนึ่งในนั้นผมว่าก็ไม่ได้ผิดนะไม่น่าจะผิดถูกไหมแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเลือกตัวไหนเราจะพลาดอ่ะถูกไหมมันอาจจะมีตัวที่ดันลื่นมันอาจจะมีตัวที่จับบอลพลาดอาจจะมีตัวที่มันเราก็ไม่รู้ไงว่าบอลที่ออกจากเท้าเราเพื่อน3คนเนี้ยที่มันอยู่ในระยะปลอดภัยทั้งหมดใครไม่จะพลาดวะมันเดาไม่ได้หรอกมันเดาไม่ได้สุดท้ายก็คือเป็นเทรนพลาดแล้วก็กอร์ดอนหลุดไปแบบนั้นอ่ะคือก็เขาก็สมาธิดีนะไม่ก็บางคนหลุดไปแบบนี้มันยิงไปไหนเลยอ่ะถ้าเป็นกองหน้าบางคนมันผมว่ามันอันนี้มันดีเลยนะเพราะว่า
มองเลือกยิงทุกอย่างมันคือมีความเฉียบคมมันไม่ได้ยิงยัดมันไม่ได้พยายามยิงคิดเยอะแล้วไปยิงลอดขาแล้วไปติดโกอะไรอย่างเงี้ยหรือยิงพยายามยิงอัดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปแบบโกเซฟไปมันเห็นมาเยอะไงหรือคิดช้าแล้วโกมันออกมาบีบมุมมันน้อยลงจนตัวเองทำไม่ทันถูกต้องมันหลายอย่างแต่อันนี้คือแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วและสามารถทำได้ดีกอร์ดอนเกมนี้ถือว่าผมว่ามันเขามีพัฒนาการที่เร็วมากๆนะจากนัดแรกที่ใช้เวลาปรับตัวแล้วดูเหมือนเฮ้ยจากปีแรกที่ย้ายมามันจะคุ้มกับ45 ล้านที่ทุ่มเงินไปเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆคือแทบไม่ได้ใช้เลยนะ อย่างเมื่อวานเนี่ยดีเลยคือเทรนเนี่ยเอาไม่อยู่และยิ่งโดนใบเหลืองมาตั้งแต่นาที5เทรนนิ่งทำอะไรไม่ได้เลยเพราะรู้ว่ากอร์ดอนเร็วเข้าไปช้าไปแขกลางแขนแบบลูกนั้นอีกก็โดนอ่ะโดนครั้งที่2เนี่ยไม่รอดแน่แล้วก็เป็นคนพลาดทำให้ทีมเสียประตูคือตอนนั้นโมเมนตัมทุกอย่างมันมาที่นิวหมดรวมไปถึงพอเสียประตูแล้วหลังจากนั้นอีก2นาที3นาทีใช่เทรนก็ไม่เข้าบอลเป็นกอร์ดอนนั่นแหละที่ลากตัดเข้ามาแล้วมันก็ไม่กล้าเข้าใช่ไหมแล้วมันทำให้ถึงกอร์ดอนเนี่ยจ่ายทะลุไปที่อีซากได้และอีซากวิ่งไปกับฟานไดใบแดงไหมใบแดงพี่ว่าใบแดงปะแดงถูกไหมใช่มันไม่ต้องอุทธรณ์เลยเออมันแดงอยู่แล้วอะคือผมเห็นแบบอันนี้ขอโทษนะครับผมเห็นแบบแฟนแบบทะเลาะกันอะแบบว่าบางทีก็แบบแฟนลิเวอร์พูลก็แบบว่าไม่แดงโดนบอลก่อนคือแบบผมพยายามดูแบบมันแดงยังไงมันก็แดงคือทุกอย่างมันเข้ากฎล็อกโซหมดใช่เข้ากฎล็อกโซทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอันนั้นเนี่ยถ้าคุณตัดสินว่ามันฟาวมันคือแดงและเท่านั้นเพราะว่ามันอยู่นอกเขตด้วยแล้วมันฟาวไหมต้องถามตัวเองถ้ามองกับใบมันฟาวมันต้องแดงคือบางท่านก็สอบถามย้อนมามันมีกฎที่บอกไหมถ้าผู้เล่นเจตนาเล่นบอลก่อนถือว่าไม่ฟาวไม่แต่มันโดนขาก่อนนะใช่แต่เขาถามกฎนี้ไงแต่กฎนั้นอ่ะมันใช้เฉพาะกรณีจุดโทษในเขตโทษถูกถ้าคนเล่นที่โดนว่าฟาวอ่ะเหมือนกับมีแสดงเจตนาว่าจะเล่นบอลน่ะอันนั้นถือว่าไม่ฟาวใช่ที่ผมเมื่อกี้ผมเลยบอกว่ามันเกิดนอกกรอบเขตโทษพอนอกกรอบเขตโทษเนี่ยมันเป็นด็อกโซมันต้องแดงพอมันฟาวเราเยาะคนส่วนใหญ่จะยอมรับว่ามันฟาวแน่แต่แดงหรือเปล่าก็ยังเถียงกันได้เหมือนเจมี่คาร์เตอร์กับแอนดรอสเทาเซนในช่องสกายก็เถียงจังหวะนี้เหรอเออเถียงมาว่าเฮ้ยคุณจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นจังหวะที่อีซักหลุดไปจากฟานไดแล้วจะคลองบอลได้แล้วจะมีโอกาสยิงเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นผู้ตัดสินมันจะมองมุมนี้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากฎระเบียบของฟุตบอลน่ะมันตีให้มันละเอียดมากขึ้นเพื่อที่จะตอบคำถามเมื่อกี้เนี่ยแหละอย่างเมื่อก่อนน่ะมันจะต้องใช้ดุลยพินิจถูกไหมว่ามันจะไอ้นั่นไอ้นี่มันจะเกิดขึ้นไหมทีนี้เนี่ยกฎมันเลยออกมาเป็นด็อกโซเลย4ข้อถ้ามันเข้าแก๊ปนี้แล้วถ้ามันฟาวจุดโทษเอ้ยไม่ใช่ต้องเป็นใบแดงใช่เมื่อจะฟาวน้อยฟาวมากฟาวช้าฟาวอะไรแค่ไหนจะฟาวหนักฟาวเบาถ้าฟาวและเข้าด็อกโซด็อกโซก็คือระยะมันทำการได้ไหมบอลจะถึงตัวคนยิงหรือเปล่า มันใกล้โกแค่ไหนโอกาสเป็นประตูมีไหมมันเข้าหมดเลยนะไอ้4ข้อเนี้ยใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องเล่นรุนแรงถูกต้องมันก็เลยเป็นใบแดงถูกต้องอันนี้ถูกต้องซึ่งผมอะตำหนิฟานไดมากกว่าในการเล่นตรงนั้นคือฟานไดอาจจะขยับช้าไปหน่อยแล้วก็อาจจะตัดสินใจพลาดที่คิดว่าเขาจะหวดโดนบอลแต่เขาดันไปหวดโดนอีซาก่อนถูกใช่ไหมถูกพอคุณหวดโดนเอ้ยหวดโดนคู่ต่อสู้ก่อนบอลมันฟาวอยู่แล้วมันฟาวใช่ไหมคือลูกนี้ถ้าบอกว่าฟาวไหมถ้าคนที่ตอบคำถามบอกว่าฟาวมันก็คือใบแดงนี่ผมบอกเพราะมันเข้ากฎทุกอย่างใช่นั้นมันก็ยิ่งทำให้โอ้โหทุกอย่างมันน่าจะเข้าทางโอ้ตอนนั้นนิวคาสเซิลว่ะจอนต้องชนะว่ะผมเมื่อกี้ว่ามันต้องชนะแล้วมันโอ้โห14นัดที่ไม่เคยชนะลิเวอร์พูลมานัดแรกชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลในยุคเอ็ดดี้ฮาวมันต้องเกิดแล้วมันนำ 1-0 ตัวผู้เล่นมากกว่า1คนตัวที่โดนใบแดงของลิเวอร์พูลคือกองหลังตัวจริงที่เป็น
ตัวสำคัญที่เป็นกัปตันทีมแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเอาตัวรุกออก1คนแล้วก็เอาเซนเตอร์ลงมาแล้วโหแล้วก่อนหน้านั้นตลอด30นาทีก่อนจะมีใบแดงอ่ะเกมแดนกลางนิวคาสเซิลก็เอาซะอยู่หมัดใช่จะเอาอะไรมาแพ้วะแบบคิดอย่างเงี้ยใช่โอกาสทั้งหมดท่านผู้ชมอ่ะ23ครั้งในเกมผมว่ามันจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่การแก้เกมนั่นแหละของคอปแล้วก็การมองเกมที่มันขาดกว่าถ้าคุณเห็นกลับไปดูแบบครึ่งหลังเนี่ยต้นครึ่งหลังเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยก็ปล่อยให้ด้วยมันจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าปล่อยหรอกแต่ว่าด้วยสภาวะการมันก็นิวคาสเซิลก็จะได้ครองบอลมากกว่าเพราะว่ามีตัวผู้เล่นเยอะกว่าแล้วพอนิวคาสเซิลได้ครองบอลมากกว่าก็มีความเอิดในตัวนิดนึงแล้วก็หุบเอาทิปเปียเนี่ยไปเล่นอินเวิร์ตฟูลแบ็คเพิ่มตัวมาเป็นกองหลัง3คนถอยแดนเบิร์นมาเป็นหลัง3แล้วก็ทิปเปียไปเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็คกลายเป็น3 6 1โดยประมาณอีซักไว้ใช่แล้วทิ้งอีซักไว้6ตัวอยู่ตรงกลางอีซักบางทีลงมาเชื่อมด้วยเป็น7ตัวเลือกค่อนข้างเยอะมากๆมันทำให้ภาพรวมของเกมมันดูว่านิวคาสเซิลกดลิเวอร์พูลอยู่แต่ความจริงมันนำแค่ 1-0 แล้วมันมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะโป้งปิดบัญชีซึ่งคอปมองตรงนี้ขาดว่านิวคาสเซิลกำลังใส่กองกลางเข้าไปเขาก็ค่อยๆเหมือนกับค่อยๆทำให้ฮาวเชื่องไปเรื่อยๆค่อยๆถอดกองกลางออกแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนหลังของลิเวอร์พูลอ่ะเหมือนเขาเล่นหลัง4คือเขาเล่นหลัง4เหมือนตอนก่อนหน้าที่จะเขาไม่มีหลุดไปเล่นหลังแบบอื่นเลยทั้งที่ตัวผู้เล่นน้อยกว่าและตามหลังถูกไหมถ้าเป็นทีมอื่นอาจจะแบบมาปรับเล่นหลัง3แล้วก็หวังจะเขาเล่นหลัง4แล้วถอยกองกลางให้น้อยถอยกองกลางให้น้อยชั้นหลังแน่นไว้ก่อนแล้วไปเติมกองหน้าลิเวอร์พูลช่วงท้ายๆเนี่ยมันเป็นหลัง4แล้วก็มีกองกลางที่เป็นกองกลางธรรมชาติจริงๆนะแค่1รายก็คือฮาวิเลียดบวกกับสปอสไลที่เป็นกองกลางเบอร์10แล้วก็กองหน้า3คนมีซาร่าขวามีนูนเยสแล้วก็มีโชต้าแต่ซาร่ากับโชต้าเนี่ยจะต่ำลงมาหน่อยจะมาอยู่ประมาณโซบอสไลเพราะว่าจะลงมาช่วยเกมแดนกลางเล่นเกมรับด้วยนิดนึงซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนิวคาสเซิลพอได้ลุกไปมีจังหวะที่เอลเมลอนได้ลากไปแล้วยิงแล้วยิงชนเสาแล้วก็มีจังหวะฮาวิบาร์สได้หลุดไปริมเส้นฝั่งซ้ายจำได้ไหมแล้วก็มีหลายๆอย่างมันทำให้นิวคาสเซิลรู้สึกว่ามันสบายใจไปสมหมดพอมันสบายใจไปสมหมดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหายนะมันเกิดขึ้นตรงที่คุณเอาแดนกลางมากเกินไปแล้วลดตำแหน่งลดจำนวนเกมรับของตัวเองแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขามีเกมรุกเนี่ยพอเวลาเขาลุกเขามี3ไง3บวก1คือเซลบอสและตัวเองเนี่ยมีเกมรับอยู่3เพราะฉะนั้นถ้าตัดตรงกลางไปอะจำนวนตัวมันเท่ากันนะในแดนอันตรายของนิวคาสเซิลซึ่งคอปฉลาดและเขาลดจำนวนการเล่นเกมที่ตัวเองถนัดคือคอปเนี่ยเขาจะเล่นแบบบูล้างผ่านแดนกลางเล่นเกมที่ตัวเองถนัดก็คือพาบอลจากแนวรับแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยเขาใช้วิธีแบบก็คือพอได้บอลแนวรับได้บอลปุ๊บโยนไปด้านข้างมีซาร่ามีโจต้าแล้วก็พาบอลยังไงก็ได้ไปให้ถึงกองหน้าให้เร็วกองหน้าตอนนั้นจะมีโจต้าหรือจะมีนูนเยสไม่รู้อ่ะแต่บอลต้องไปถึงแล้วรีบๆยิงเข้าไม่เข้าไม่รู้หาจังหวะไว้ก่อนแล้วมันเป็นวิธีที่ดันเป็นสูตรสำเร็จของ3แต้มของลิเวอร์พูลเมื่อวานบวกกับอีก1อย่างที่ต้องพูดถึงนั่นก็คือการค่อยๆถอดนักเตะออกไปตามแบบฉบับของเอ็ดดี้ฮาวเขาถอดนาทีประมาณ70เขาอย่างนี้เลยเขาก็ฮาวิบานมาแทนกอร์ดอนวิลสันมาแทนอีซักแล้วก็กองกลางเขาจะถอด1คนแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะส่งใครลงมาเป็นกองกลางส่วนใหญ่ก็ชอลองสตาร์ฟหรือไม่ก็เอเลียตเอเดอร์สันบางทีก็จะถอดโจเลนตันแต่เมื่อวานเลือกที่จะถอดตัวนารีคล้ายๆกับเกมกับแมนซิตี้คือเขาจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นคนเดิมๆแต่ว่าสิ่งที่เขามองไม่เห็นมันมี invisible ก็คือแบบสิ่งที่มองไม่เห็นมันเกิดขึ้นก็คือบอทแมนดันมันเจ็บพอบอทแมนดันมันเจ็บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีตัวเปลี่ยนเกมในตัวสุดท้ายได้มันต้องเปลี่ยนแมททาร์เก็ตลงมาแล้วถูกแดนเบิร์นมาซึ่งช่องระหว่างแมททาร์เก็ตกับแดนเบิร์นนั่นแหละมันเป็นช่องที่จะถูกทางด้านของนูนเยสโจมตีตรงนี้ถามหน่อยบอทแมนเจ็บมีจามาลาโซเป็นเซนเตอร์อีกคนหนึ่ง อดีตกัปตันทีมทำไมไม่เลือกที่จะเปลี่ยนเอาลาเซลลงมาเล่นตรงนั้นแล้วให้แดนเบิร์นคงอยู่ในตำแหน่ง
แทนที่จะเปลี่ยนแมตต์ทาร์เก็ตแล้วหุบแดนเบิร์นเข้ามาซึ่งทั้งบอตแมนแล้วก็แดนเบิร์นอ่ะมีส่วนในการเสียทั้ง2ประตูบอตแมนเนี่ยถือว่าโชคร้ายลูกนั้นอ่ะอ่าโชคร้ายใช่ไหมบอตแมนโชคร้ายแต่แดนเบิร์นเนี่ยสู้ความเร็วของนูนเยสไม่ได้ผมว่าถ้ามองสองเรื่องนะเรื่องแรกก็คือเอ็ดดี้ฮาวไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวลาเซลเท่าไหร่คือต้องยอมรับว่าลาเซลจริงๆแล้วเกรดของฟุตบอลของเขาอ่ะมันเป็นเกรดที่แชมเปี้ยนชิพกัปตันทีมของเขากัปตันทีมนิวคาสเซิลที่เขาได้มาเนี่ยมันอยู่มันในยุคตั้งแต่แบบเขาอยู่มาตั้งแต่ยุคแชมเปี้ยนชิพกับนิวคาสเซิลแล้วเขาก็กระเถิบขึ้นมาแล้วเขาก็อยู่มานานเป็นซีเนียร์ของทีมเขาก็เลยได้เป็นกัปตันทีมแต่ถ้าถามแฟนนิวคาสเซิลที่ดูกันมาคือลาเซลจริงๆแล้วก็มีความบูดุดันเล่นเซนเตอร์ได้โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าถึงเกรดพรีเมียร์ลีกเลยไหมไม่ได้ก็พูดง่ายๆนะตัวของกองหลังนิวคาสเซิลที่มีอยู่อ่ะฟาเบียนแชร์ซึ่งก็เคยเล่นกับลาเซลอ่ะเทียบดูพอฟาเบียนแชร์มาเล่นอยู่กับบอตแมนเฮ้ยมันเป็นอีกคนหนึ่งเว้ยมันดีขึ้นเลยจริงๆเขาดีอยู่แล้วแหละแต่เขาฉายกว่าเดิมเพราะว่าลาเซลมันยังไม่ถึงแบบที่จอนบอกอ่ะชงชางแล้วไปซื้อบอตแมนมาเนี่ยมันตอบโจทย์เลยแข็งแกร่งตัวใหญ่ดีโชคร้ายจังหวะนั้นพลาดดวงอ่ะอตอนนี้พอพูดถึงดวงมันก็คือคุณไม่ได้ประตูที่สองไงเอาเมรอนยิงหุ่นลูกนั้นเนี่ยที่อาริซงเซฟอ่ะมีอาริซงมีต้นครึ่งหลังอาริซงเซฟที่ไปเช็ดคานใช่ไหมลูกหนึ่งแล้วก็เอาเมรอนยิงชนเสาโซโล่มา 3-4 คนแต่ไม่ได้หลบขนาดนั้นน่ะแต่เหมือนลากผ่านอ่ะลากมาทางขวาแล้วตัดเข้ามายิงแบบโอ้โหชนเสาแล้วปั่นแล้วก็ชนเสาแล้วก็มีฮาวิบาลที่ผมบอกลูกหนึ่งแล้วก็มีลองสตาร์ฟลูกหนึ่งใช่ที่หลุดไปแล้วก็ไปจะไขว้อ่ะแล้วก็ไปติดตัวอาริซอนซึ่งจริงๆถ้ามัน 2-0 ละเอียดกว่านี้แล้ว 2-0 นะมันจบแล้วตอนนี้อ่ะตอนที่คุณ 1-0แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไอ้สกอร์ 1-0 ไม่ว่าคุณจะได้เปรียบขนาดไหนอะไรก็เกิดขึ้นได้ 1-0 ระดับนิวคาสเซิลอะเฮ้ยมันต้องเอาประตูที่2แล้วได้เปรียบในตัวผู้เล่นเฮ้ยทำไมคุณไม่ใส่แบบให้ยับไปเลยวะกับลิเวอร์พูลอะคุณทำไมคุณเล่นแบบเหมือนใส่เบรกมือตลอดประคองผมว่าเขาชะล่าใจยังไงก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ผมเอ็ดดี้ฮาวสำหรับผมอะจะมีความอย่างหนึ่งเวลาเจอทีมใหญ่คือเขายังกล้าๆกลัวๆยังไม่เหี้ยมพอยังไม่เหี้ยมแบบฆ่าแล้วต้องฆ่าให้ตายมันเหมือนเป๊ปอ่ะขนาดทีมนำอยู่ลูก2ลูก3ลูกอ่ะใครพลาดจังหวะที่มันจะต้องได้ยังโวยแบบเฮ้ยพลาดได้ยังไงคือมันปล่อยให้คู่ต่อสู้กลับมาไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเหมือนคล็อปก็เป็นไอ้วันที่ชนะแมนยู 5-0 มั้ยที่โอแทฟเฟิร์ดอ่ะครึ่งแรกนำ 4-0 อ่ะเขาบอกสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นคือปล่อยให้แมนยูกลับมาแม้แต่ประตูเดียวเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมันจะจุดชนวนอะไรใช่ไหมแต่ฮาวเฮ้ยเกรงถูกเกรงทีมใหญ่คือเขาต้องเหี้ยมกว่านี้ไม่เอิดขนาดนั้นหรือโดนนาที81นี่หรือ15นาทีหลัง10นาทีหลังแบบโอเคฉันพอแล้วทิปเปียมาถ้าจะรับก็รับไปเลยรับเลยทีนี้แหละก็กลายเป็นรับไปทิปเปียก็เป็นไอ้นี่ไปแล้วก็รับแล้วรอสวนอย่างเดียวก็คือพอลิเวอร์พูลจะเล่นเกมแบบตัดแดนกลางใช่ไหมอ่ะฉันแดน3ฉันก็ไม่ต้องลอยแล้วฉันก็ถอยลงมาเล่นรับลึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอลองสตาร์ฟหรือเอเลดเอเนอร์สันที่ฟิตเนี่ยลงมาได้แต่ลงมาไล่บอลในแดนแบบหน้ากองหลังมากขึ้นแต่สิ่งที่เห็นเมื่อวานคือดันมาไล่บอลสู้ในแดนกลางที่มันอยู่ในบริเวณกลางสนามแล้วหลังมันเปิดตรงกลางหลังมันเปิดคือมันไม่ได้รับลึกไง มันไม่ได้นำแล้วรับลึกเหมือนกับคล็อปเขาก็เรียนรู้มาประมาณหนึ่งแทนที่แบบตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังจะเป็นเหมือนลิเวอร์พูลอยู่ช่วงหนึ่งพอ 1-0 แล้วมันอันตรายเว้ยมันยังไม่เด็ดขาดพอที่แบบจะปิดเกมตัวเองหรือจะลุยก็ไม่ลุย มันก็ต้องคือนิวคาสเซิลถ้าจะเป็นทีมใหญ่กว่านี้ก็ต้องเหี้ยมกว่านี้ต้องเด็ดขาดกว่านี้นำ 1-0 แล้วต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเล่นเกมรับแล้วก็ระมัดระวังทีมใหญ่เคยนำซิตี้ 3-1 ก็มาโดน2ลูกเหลือแต้มเดียวนำลิเวอร์พูลมาโดนท้ายเกมเสมอลิเวอร์พูลปีที่แล้วก็มาโดน
90+8อะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคมันอาจจะต้องทำงานมากขึ้นมีบทเรียนมากขึ้นทั้งฝ่ายทีมงานสตาฟโค้ชเอ็ดดี้ฮาวที่จะต้องเหี้ยมกว่านี้ทั้งในการแก้เกมส่วนฝั่งของไดเรคเตอร์ฝั่งของสโมสรแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชด้วยแหละก็ต้องไปหาตัวผู้เล่นที่มันมีคุณภาพมากกว่านี้ตอนนารี่หมดจะต้องไม่ใช่ชอลองสตาฟมันจะต้องเป็นตัวอื่นเมื่อวานนี้สังเกตอยู่อย่างนะการขึ้นเกมทางขวาของนิวคาสเซิลอ่ะมันสู้ทางซ้ายไม่ได้การขึ้นกอร์ดอนเนี่ยมันไปดีกว่าหรือไม่การลำเลียงบอลจากแดนเบิร์นหรือจากใครทางด้านฝั่งซ้ายเพื่อจะไปให้กอร์ดอนอ่ะพี่ว่ามันดีกว่าแต่พอมาเป็นทางขวาทั้งอัลมิรอนทั้งโตนาลี่อ่ะคือบอลมันมักจะแบบออกทางขวาแบบไร้เหตุผลออกข้างอ่ะการขึ้นทั้งที่มันมีทิปเปียมันมีตัวดีๆอยู่อ่ะสามคนอ่ะกองกลางตัวขวาโตนาลี่มิดฟิลด์ริมเส้นฝั่งขวาอัลมิรอนแล้วก็แบ็คขวาทิปเปียมันยังไม่สมูทเหมือนฝั่งซ้ายซึ่งฝั่งซ้ายมันเป็นโจลินตันกอร์ดอนแล้วก็แดนเบิร์นที่เล่นด้วยกันตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอ่ะนี่เราพูดกันมาครบทุกเรื่องแล้วนิวคาสเซิลไม่คมอ่ะโอกาสยิง23ครั้งมันเหมือนกับไอ้วูฟได้ยิงแมนยู27ครั้งแล้วแพ้สัปดาห์ก่อนอ่ะแมนยูก็เล่นไม่ดีแต่ทีเด็ดที่ขาดเฮ้ยมันมีเว้ยลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้เท่าไหร่ยิง9ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งได้2ประตูนิวคาสเซิลเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแหละยิงโอกาสยิงเยอะบางนัดก็ยิงไป4ลูก5ลูกบางนัดก็จริงๆนิวคาสเซิลเป็นทีมที่สร้างโอกาสยิงเยอะมากนะได้เยอะมากถ้ารวมทุกนัดอะแต่ว่าบางเกมก็ไปยิงเยอะซะเปล่าประโยชน์แต่ว่าบางเกมก็อย่างเนี้ยก็อยากจะได้เยอะขึ้นก็ดันได้แค่ลูกเดียวก็ต้องไปปรับนะมันเป็นแฟนบอลมันก็ทำแบบมันก็ได้แค่ลุ้นว่าแบบมันไปปรับอะเอาไปเป็นการบ้านสำหรับเอ็ดดี้ฮาวต่อไปอะไรประมาณนี้ต้องคมและคิดว่าในมุมของนิวคาสเซิลอะที่แพ้ลิเวอร์พูลแบบโอ้โหแม่งแพ้ได้ไงวะ มันต้องชนะว่ะ เสมอยังน่าผิดหวังเลยใช่ใช่ไหมสุดท้ายมันแบบมันเบรกดาวในช่วงแบบท้ายเกมนาที81นะทดเวลาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ดวงมันจะแพ้ไอ้จังหวะที่โดนลูกที่2 อ่ะบอลจากกีมาไรส์มันก็ไม่น่าจะไปพลาดก็พลาดแล้วนูนเยสก็คมถ้าบอลเตะสัก70นาทีนิวคาสเซิลอาจจะเป็นแบบท็อปทูกันแต้มแต้มดีวันนี้ใช่ใช่70-80นาทีแล้วเขาชอบมาโดนอะไรประมาณนี้แหละแต่ปีที่แล้วก็จะมาเซ็งอยู่ช่วงหนึ่งถ้าจำไม่ผิดคือช่วงที่บูโน่เจ็บอ่ะจะแบบอย่างเงี้ย1-0เสร็จโดน1มีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะท็อปโฟจะไม่ได้ด้วยใช่ปีที่แล้วมันหลุดเลยคือมันเหมือนกับมันเล่นย่อยๆจนคนแซวว่าอ๋อเข้าชิงลีกครับมันเลยแบบมันก็เลยแบบเล่น70นาทีแบบเต็มๆก่อนนํา 1-0 เสร็จแล้วค่อยมาหยอดแยะเพราะว่าจะเซฟตัวไปเล่นนักเตะก็อยากจะแบบจะได้เล่นรอบชิงอะไรตอนนั้นเขาแซวกันซึ่งนั่นแหละมันถ้าจะเป็นทีมใหญ่มันต้อง90นาทีมันต้อง90นาทีหรือเกินมันต้องเหี้ยมพอลิเวอร์พูลเนี่ยยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของพรีเมียร์ลีกนี่42ประตูเยอะที่สุดในบรรดาทุกทีมแสดงว่ายังไงถ้ายังมีโอกาสก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็กลับมาได้ใช่มั้ยเหมือนกับช่วงหนึ่งที่ลิเวอร์พูลเจอแมนยูอะเล่นให้ดีแทบตายยังไงมันเป็นแมนยูที่ชนะมันเหมือนลิเวอร์พูลตอนนี้มันกล้าไม่อีกชั้นหนึ่งในเรื่องของจิตใจอะเอ้ยค่อยๆเว้ยถ้าเรายังอยู่ในเกมเดี๋ยวเรามีสิทธิ์กลับมาเดี๋ยวเรามีสิทธิ์กลับมาแต่นิโคลเซอร์มันยังก้าวไปไม่ถึงตรงนั้นที่แบบว่า 1-0 เราก็จะต้องปิดได้หรือกลับมาแล้วเราจะต้องเราโดนปุ๊บเราจะต้องกลับมาได้แต่ว่าผมว่าก็ต้องสู้ต่อไปแหละแต่ว่าผมว่าเท่าที่ผมดูนะมันก็เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นใช่โดยที่ผมก็ยังแบบบอกเสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจบอันดับ4แล้วได้มาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันโคตรจะโบนัสเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเพิ่งมีทีมจากทีมลุ้นหนีตกชั้นน่ะแล้วก็มีการเทคโอเวอร์ระหว่างฤดูกาลนะถ้าเทียบจริงๆอ่ะคือการทำแบบตั้งแต่ตอนปีซีซั่นเนี่ยอันนี้คือแค่ฤดูกาลที่2เองนะใช่ถูกไหมคือตลาดเนี่ยเพิ่งผ่านมาแค่ 3-4 ตลาดเองแล้วจากทีมที่เป็นสควอตเนี่ยมันคือนักเตะรุ่นหนีตกชั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเร็วมากแล้วที่ทุกคนแบบมองว่านิวคาสเซิลมันใหญ่ขึ้นชนะยากขึ้นชนะเมื่อก่อนชนะนิวคาสเซิลคือมันแทบไม่ได้มีคนมาพูดถึงแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลเล่นกับนิวคาสเซิลเมื่อก่อนนะยังไงก็ชนะ
แมนซิตี้ก็เหมือนกันจะยิงกันมันน่ะแต่นิวคาสเซิลอ่ะไม่ใช่ทีมในสายตาที่มองว่าจะมาเป็นเสี้ยนหนามอ่ะใช่ยังไงก็ชนะใช่แต่ตอนนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ได้เว้ยใช่คือตอนนี้มันน่าแฮปปี้ตรงที่เฮ้ยทุกคนแม่งจับจ้องว่ะเฮ้ยกูแพ้ครั้งนี้กูโดนแซวว่ะนิวคาสเซิลเมื่อก่อนแพ้มันไม่ได้โดนแซวนะก็แพ้เออแพ้มันแพ้ก็รู้อยู่แล้วไอ้แพ้จนชินเออเจอตอนยุคสตีฟบูธนี่แพ้จนชินแพ้ยังไงแพ้ชนะเป็นเรื่องแปลกอ่ะชนะแพ้จนคนสงสารแต่ตอนนี้คือแพ้แล้วด้วยโดนแซวเพราะฉะนั้นเราขยับขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นทีมที่ต้องจับตามองแหละใครเจอนิวคาสเซิลก็มองข้ามไม่ได้อีกไม่กี่วันจะปิดตลาดแล้วครับคาดหวังมั้ยมีข่าวเล็ดรอบมั้ยจะได้ใครมาเสริมผมเห็นข่าวตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนักเตะที่มันเป็นเกรด A แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแนวแบบลูอิสฮอลที่มีประสบการณ์ในการเล่นลีกใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้เป็นตัวหลักขนาดนั้นและเป็นดาวรุ่งยังเป็นอนาคตเมื่อวานมานั่งดูอยู่ใช่ก็จะมีข่าวกับประมาณเนี้ยนิดๆหน่อยๆแต่ผมแอบรู้สึกว่าก่อนปิดตลาดผมว่าเขาน่าจะเห็นจากเกมนี้แล้วก็อาจจะมียืมในมุมผมนะอาจจะมียืมตัวที่มีประสบการณ์มาโดยเฉพาะแบบตำแหน่งแบบเซ็นเตอร์ที่เล่นได้หลากหลายในแผงแนวรับเพื่อบอสแมนเจ็บบอสแมนเล่นได้หลากหลายในแผงแนวรับก็แบ็กซ้ายได้เซ็นเตอร์ได้หรือแบ็กขวาได้เซ็นเตอร์ได้อะไรประมาณนี้ผมว่ามีสิทธิ์จริงๆแล้วมาอันนิวคาสเซิลเนี่ยสามนัดแรกถ้าเทียบกับลิเวอร์พูลนะเจองานยากกว่าเจองานยากกว่าวิลล่าแมนซิตี้ลิเวอร์พูลใช่ลิเวอร์พูลเชลซีมีเว้นให้คือบอลหมัดแต่ทำให้ตัวเองยากเองใช่ไหมแต่ชนะได้คือถามผมถ้าตอนนี้ถ้ามองไปที่ตารางคะแนนอ่ะมันก็ไม่ได้ดีหรอกเพราะว่ามันมี3แต้มจาก3นัดแต่ว่าถ้าเทียบ3เกมที่มันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยไปเทียบกับฤดูกาลที่แล้วผลมันดีกว่าเดิมนะฤดูกาลที่แล้วชนะวิลล่าในบ้านจริงแต่มันไม่ได้ชนะ 5-1 ไม่เด็ดขาดแบบนี้ฤดูกาลที่แล้วบุกไปเจอแมนซิตี้แพ้ 2-0 ฤดูกาลนี้ 1-0 ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็ฤดูกาลที่แล้วแพ้ 2-0 เล่นในบ้านแพ้ 2-0 ฤดูกาลนี้แพ้ 1-2 เพราะฉะนั้นผลเดิมแต่สกอร์ดีกว่าเดิมแล้วก็ยังเหลืออีก35เกมที่ถ้าคุณทำได้ผลเดิมในทุกๆเกมอีก35เกมคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้มันเหลืออีก35เกมอ่ะจำนวนแต้มมันถ้าเทียบนัดต่อนัดมันยังเท่าเดิมอ่ะเพราะคุณไม่ต้องเจอนิวคาสไม่ต้องเจอลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้ในทุกนัดหลังจากนี้แล้วใช่ไหมใช่ใช่มันมีทีมที่แบบเอ้ยมันอ่อนกว่าใช่ของทีมเนี้ยใช่ก็นัดหน้าเราก็ต้องกลับไปดูผลเมื่อฤดูกาลที่แล้วว่าจะเจอใครแล้วผลฤดูกาลที่แล้วเป็นยังไงถ้าผมว่าถ้ายังคงผลเดิมได้ในแบบเดิมฤดูกาลนี้ก็มี70กว่าแต้มเหมือนเดิมมันก็ได้ไปอ่ะยังมีสิทธิ์ได้ไปแล้วกันใช้คำว่ามีสิทธิ์ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกหรืออย่างน้อยๆคือได้ไปท็อป6ได้ไปยุโรปประมาณนี้ก็หมายความว่าจอห์นกำลังจะบอกแฟนๆนิวคาสเซิลว่าแข่งกับตัวเองก่อนถูกง่ายๆเทียบเลยว่าปีที่แล้วเจอแมนซิตี้เป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรดีขึ้นไหมเจอลิเวอร์พูลเป็นอย่างไรบ้างแล้วนัดต่อไปจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวดูนะแป๊บหนึ่งสัปดาห์หน้าเจอไบตันไปเยือนก็ต้องชนะผมไม่แน่ใจว่าปีแล้วชนะปีแล้วชนะก็ต้องชนะอืมแต่ปีนี้ก็น่าจะยากไบตันล่าสุดนี่เพิ่งแพ้เวสต์แฮมมา 1-3 แบบผิดฟอร์มเลยไบตันก็ไม่ใช่ทีมที่แพ้ไม่เป็นแต่ว่าก็เป็นทีมที่ค่อนข้างอันตรายแต่ผมว่าบอลแบบไบตันเอ็ดดี้ฮาวชอบพวกทีมระดับเกรดเดียวกันแล้วมันลุกสู้อ่ะเหมือนวิลล่าเพราะไบตันเนี่ยบุกอยู่แล้วใช่เหมือนวิลล่าแบบคุยนิวคาสเซิลกูไม่กลัวมึงเว้ยแต่ว่าพอถึงเวลาแข่งจริงอ่ะมันจะมีจังหวะอะไรบางอย่างที่มันจะเข้าทางนิวคาสเซิลมันซึ่งมันพานิวคาสเซิลไปถึงอันดับ4เมื่อปีที่แล้วอันนี้ผมมองในมุมแฟนบอลนิวคาสเซิลซึ่งกับไบตันถามว่ามีสิทธิ์ที่ไบตันจะได้แต้มจะได้3แต้มมันมีสิทธิ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าบอลแบบไบตันหรือวิลล่าเงี้ยเอ็ดดี้ฮาวชอบเพราะว่าเดเซบี้ยังตรงไปตรงมาอยู่ยังไม่ค่อยเคี่ยวมากใช่ลุยเป็นลุยเดี๋ยวก็ลุยกันผมว่าอาจจะยิงกันเยอะด้วยซ้ำใช่ก็ต้องดูนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ถ้าได้นักเตะเข้ามาเสริมนะผมว่าปีนี้น่าสนใจเซนเตอร์จำเป็นมากในสัปดาห์หน้าจะต้องเจอวิลล่าในบ้านตัวเองเนี่ย
ฟานไดโดนแบน1นัดครับใบปกติใบแดงจะ3นัดใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้เป็นการเล่นรุนแรงอันนี้เป็น professional foul ก็1นัดพอครับยกเว้นแต่ว่ากรรมการจะไปรายงานว่าฟานไดไปเถียงกล่าวคำกล่าวคำหยาบสมบทอาจจะโดนแบนเพิ่มครับต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เรายังไม่ได้คำตอบนะครับก็สำหรับแฟนลิเวอร์พูลก็เป็นปีที่เกมรุกดีเกมรับก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมถึงเริ่มต้นแบบนี้โดนนิวคาสเซิลโดนบอลหมัดอะไรกว่าจะตั้งหลักได้ต้องเหลือ10คนยังไม่มีคินชีฟยังไม่มีนิวก็ยังไม่มีเหมือนกันใช่ไหมครับนะนะนี่ก็คือเมนสแตนท็อปปิกวันนี้ครับเรื่องของนิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลก็ติดตามต่อไปครับว่าในวันต่อๆไปเนี่ยเมนสแตนท็อปปิกจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่านี้เรา2คนนะผมก็จอนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ